สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาประวัติศาสตร์กับครูสุดารัตน์จันทแจ่มหรือครูแนนนั่นเองค่ะและครูอริสาแก้วไซงวนนะคะหรือครูโบนั่นเองค่ะครูโบคะครูโบเคยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่วัดบ้างไหมคะแน่นอนค่ะคุณแนนอย่างเช่นในช่วงวันเกิดของครูโบที่ผ่านมานะคะครูโบก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรนะคะเนื่องด้วยในโอกาสวันเกิดของครูโบค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างเช่นในวันสำคัญค่ะคุณแนนอย่างเช่นในวันวิสาขบูชานะคะหรือว่าวันมาฆบูชานี่แหละค่ะครูโบก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำก็ได้มีการร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยค่ะคุณแนนดีมากเลยค่ะครูโบนอกจากที่ครูโบจะได้ทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันเกิดของครูโบแล้วนะคะยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาด้วยค่ะและนี่คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะและเรายังมีวันสำคัญอื่นๆอีกด้วยนะคะนักเรียนและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินกันค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกวันสำคัญในปฏิทินได้นั่นเองค่ะโบจะมีตัวอย่างนะคะหรือว่ามีความหมายของปฏิทินนั่นเองค่ะเพื่อมาเป็นการทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางอ่านคำว่าปฏิทินนะคะตามครูโบได้เลยค่ะปฏิทินอ่านว่าปฏิทินซึ่งเป็นเครื่องมือนะคะสำหรับดูวันเดือนแล้วก็ปีนั่นเองนะคะซึ่งในปฏิทินค่ะคุณแนนก็ยังมีการบอกข้อมูลต่างๆคุณแนนพอจะจำได้ไหมคะคุณแนนจำได้เลยค่ะว่าในข้อมูลในปฏิทินนะคะมีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะครูโบได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางจะช่วยครูโบแล้วก็คุณแนนทบทวนความรู้กันไปด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลที่ปรากฏในปฏิทินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อมูลแรกนะคะจะเป็นข้อมูลของวันเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะข้อมูลต่อไปนะคะก็คือข้อมูลวันที่ก็คือจะเป็นวันที่ในปฏิทินนะคะในแต่ละเดือนนั้นๆ นะคะต่อไปค่ะข้อมูลที่3จะเป็นปีศักราชนั่นเองค่ะข้อมูลที่4นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อเดือนค่ะข้อมูลที่5นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมค่ะและข้อมูลสุดท้ายนะคะก็คือวันสำคัญนะคะซึ่งในวันนี้ล่ะค่ะที่ครูแนนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินนะคะและในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วันสำคัญในปฏิทินในแต่ละเดือนกันเลยค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่เดือนแรกกันเลยค่ะครูแนนเดือนแรกนะคะจะเป็นเดือนมกราคมนะคะก่อนอื่นเลยครูโบอยากจะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองช่วยครูโบสังเกตได้ไหมคะว่าในวันสำคัญเดือนมกราคมมีวันสำคัญอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะลองช่วยครูโบสังเกตปฏิทินนะคะเดือนมกราคมว่าเด็กๆเห็นวันสำคัญอะไรบ้างเมื่อเด็กๆทราบแล้วนะคะเด็กๆลุกขึ้นตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหลายๆคนอาจจะได้คำตอบแล้วนะคะคุณแนนซึ่งวันสำคัญนะคะในเดือนมกราคมนั่นก็คือวันที่1นั่นเองค่ะคุณแนนซึ่งก็คือวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ของไทยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณแนนเดี๋ยวเรามาดูวันสำคัญเดือนต่อไปนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีวันสำคัญอีกเช่นกันนะคะเด็กๆปลายทางลองช่วยครูโบดูไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงตามครูโบได้นะคะมาฆบูชาซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั่นเองนะคะนับได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเลยล่ะค่ะคุณแนนแล้วคุณแอนทราบไหมคะว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชามีความสำคัญยังไงคะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญในวันมาฆบูชากันเลยค่ะวันมาฆบูชานะคะจะเกิดเหตุการณ์นะคะที่สำคัญอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายต่อไปจะเป็นวันสำคัญในเดือนอะไรคะครูโบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณแนนวันสำคัญในเดือนถัดไปนะคะนั่นก็คือเดือนเมษายนนั่นเองนะคะ
เด็กๆปลายทางคะมาช่วยครูโบและครูแนนอีกสักครั้งนะคะลองสังเกตดูซิว่าในเดือนเมษายนนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นวันสำคัญอะไรบ้างนะคะครูโบและครูแนนจะให้เวลาเด็กๆในการตอบกับคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆช่วยกันนะคะช่วยกันลองค้นหานะคะว่าในปฏิทินที่ครูแนนได้ขึ้นบนหน้าจอนะคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนลุกขึ้นตอบได้ทีละคนหรือการช่วยกันคิดเป็นกลุ่มก็ได้นะคะคุณแนนคะครูโบคิดว่าเด็กๆปลายทางหลายคนคงจะตอบได้บ้างแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าในเดือนเมษายนมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะเรามาดูวันแรกกันก่อนเลยค่ะวันแรกก็คือวันจักรีนั่นเองนะคะวันต่อมาค่ะวันต่อมาก็คือวันสงกรานต์นะคะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญในของเดือนเมษายนนั่นเองค่ะซึ่งในวันจักรีนะคะจะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีนั่นเองค่ะคุณแอนคะคุณแอนทราบไหมเอ่ยว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันอะไรคะวันสงกรานต์นะคะจะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนค่ะของทุกปีเลยนะคะนักเรียนในวันนี้เราจะมีการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นที่เราได้รับชมวีดิทัศน์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณแอนค่ะซึ่งในวันสงกรานต์ก็จะตรงกับที่คุณแอนตอบไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็คือวันที่13ถึง15เมษายนนั่นเองนะคะก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการส่งน้ำพระนะคะการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั่นเองค่ะส่วนเดือนพฤษภาคมล่ะคะคุณแอนมีวันสำคัญอะไรอีกบ้างเอ่ยค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูแนนด้วยนะคะว่าเราลองมาสำรวจดูซิว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีวันสำคัญอะไรบ้างคะช่วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะเป็นการช่วยกันเป็นคู่เป็นกลุ่มหรืออาจช่วยกันทั้งห้องได้เลยนะคะสำรวจช่วยกันค่ะคุณครูปลายทางอาจสุ่มถามนักเรียนได้เลยนะคะครูโบคะในวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมนั้นมีวันอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูวันแรกกันเลยค่ะคุณแอนวันแรกนะคะก็คือวันฉัตรมงคลค่ะวันที่2นะคะวันฉัตรมงคลนี้จะตรงกับวันที่4พฤษภาคมนะคะต่อไปวันพืชมงคลค่ะวันพืชมงคลนะคะที่ครูแนนยกตัวอย่างมาจะเป็นปฏิทินในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันพืชมงคลนะคะแต่ละปีจะไม่ได้ตรงกันจะไม่ได้ตรงกันอย่างทุกปีนะคะเพราะว่าวันพืชมงคลต้องมีการหาฤกษ์ยามที่เหมาะสมค่ะต่อไปยังมีวันวิสาขบูชานะคะในวันวิสาขบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นเองค่ะวันฉัตรมงคลค่ะจะตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีค่ะจะเป็นวันพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่10นะคะแห่งราชวงศ์จักรีค่ะต่อไปเป็นวันพืชมงคลค่ะจะจัดขึ้นเพื่อทำพิธีเกี่ยวกับการทำนานะคะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาค่ะซึ่งในช่วงเดือนพฤษขออภัยค่ะซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเกี่ยวข้องกับการทำนาใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการทำนานะคะช่วงฤดูฝนด้วยค่ะจะมีการทำนาเริ่มทำการเพาะปลูกกันค่ะจึงมีการมีพิธีในวันพืชมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในการเริ่มการเพาะปลูกค่ะและในวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีวันวิสาขบูชาด้วยค่ะจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะ
คุณแอนคะซึ่งในวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างกันแค่ปีใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะในวันวิสาขบูชานะคะจะมี3เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างกันแค่ปีค่ะ3เหตุการณ์นี้ก็คือในเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะต่อไปค่ะจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าในวันสำคัญในเดือนมิถุนายนนั้นมีวันสำคัญอะไรเอ่ยลองสำรวจดูสิคะว่ามีกี่วันให้คุณครูปลายทางสามารถสุ่มถามนักเรียนได้เลยนะคะอาจจะให้นักเรียนทำกิจกรรมสำรวจปฏิทินใครตอบได้มีคะแนนให้นะคะครูโบคะในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีวันสำคัญอะไรคะค่ะสำหรับในเดือนมิถุนายนนะคะในเดือนมิถุนายนก็จะมีวันสำคัญก็คือวันที่3จะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะคุณแนนค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกต้องไหมคะให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำนักเรียนได้เลยนะคะค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเดือนกรกฎาคมค่ะครูแนนให้นักเรียนสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเดือนกรกฎาคมนั้นมีวันสำคัญอะไรเอ่ยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนสามารถสุ่มถามนักเรียนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางอาจมีคะแนนให้ค่ะครูโบคะเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูวันสำคัญเดือนกรกฎาคมกันเลยนะคะซึ่งวันสำคัญในเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะมีวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งในปีพุทธศักราช2564นะคะก็จะตรงกับวันที่24นั่นเองค่ะคุณแนนต่อไปล่ะคะวันเข้าพรรษาค่ะวันเข้าพรรษานะคะในปีพุทธศักราช2564นะคะจะตรงกับวันที่25ค่ะและยังมีวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะจะซึ่งจะตรงกับวันที่28ในเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะค่ะวันอาสาฬหบูชานะคะจะเป็นวันขึ้น15อาจจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะคะมีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นอยู่3เหตุการณ์ด้วยกันค่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะครูโบเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์แรกกันเลยนะคะเหตุการณ์แรกก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะคะเหตุการณ์ต่อมาค่ะมีพระสงฆ์รูปแรกนะคะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาค่ะและเหตุการณ์ที่3นะคะก็คือมีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการนั่นเองค่ะคุณแนนค่ะมีพระรัตนตรัยครบ3ประการก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธค่ะพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาและพระสงฆ์คือผู้ที่เผยแผ่ศาสนานั่นเองค่ะต่อไปคือวันเข้าพรรษานะคะจะตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน8ค่ะเป็นวันที่พระสงฆ์นะคะได้เริ่มจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนค่ะแล้ววันสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะประชาชนก็จะพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อความจงรักภักดีค่ะครูโบคะในช่วงที่เป็นวันแม่แห่งชาติจะตรงกับเดือนอะไรคะครูโบตรงกับเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะคุณแอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและนับได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะคุณแอนค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
ส่วนในเดือนตุลาคมนะคะคุณแนนยังมีวันสำคัญอะไรอีกบ้างคะค่ะเดือนตุลาคมนะคะจะมีวันสำคัญดังนี้ค่ะคือมีวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะและวันปิยมหาราชค่ะจะตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะคะในวันนี้นะคะประชาชนนะคะจะร่วมการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะคะอย่างเช่นเราได้ทำกิจกรรมในกิจกรรมจิตอาสาใช่ใช่แล้วค่ะครูโบในเรื่องของการจิตอาสาไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะค่ะและมีวันปิยมหาราชนะคะก็จะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะครูโบจะเป็นวันสำคัญในเดือนธันวาคมค่ะครูแนนให้นักเรียนสำรวจอีกเช่นเคยนะคะให้นักเรียนลองสำรวจดูสิว่าในเดือนธันวาคมนั้นจะมีวันสำคัญอะไรบ้างเอ่ยคุณครูไปทางสุ่มถามนักเรียนได้เลยนะคะหรืออาจให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะให้สำรวจปฏิทินในช่วงเดือนธันวาคมค่ะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างครูโบคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะช่วยนักเรียนด้วยว่าในวันสำคัญในเดือนธันวานั้นมีวันอะไรบ้างได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าในเดือนธันวาคมมีวันสำคัญอะไรบ้างค่ะค่ะวันแรกนะคะก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะซึ่งจะตรงกับวันที่5ธันวาคมค่ะของทุกปีเลยนะคะครูโบมีวันรัฐธรรมนูญนะคะวันรัฐธรรมนูญจะตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะแล้ววันสุดท้ายคือวันสิ้นปีนะคะจะเป็นวันจะตรงกับวันที่31ธันวาคมค่ะวันพ่อแห่งชาตินะคะเป็นวันที่5ธันวาคมค่ะเป็นวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9เป็นวันชาติด้วยนะคะและเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะต่อไปเป็นวันรัฐธรรมนูญนะคะค่ะครูโบคะวันรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับวันรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นวันที่ระลึกเนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกให้แก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะค่ะต่อมาวันสุดท้ายนะคะก็คือวันสิ้นปีนั่นเองค่ะช่วงวันสิ้นปีนะคะคือวันที่31เดือนธันวาคมค่ะเราก็จะมีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมคะก็จะมีการเฉลิมฉลองจัดงานสังสรรค์กันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้สำรวจปฏิทินสำรวจวันสำคัญในปฏิทินไปแล้วนักเรียนจำวันสำคัญอะไรได้มั้ยไหมคะคุณครูปลายทางสามารถทบทวนให้นักเรียนได้เลยนะคะในวันสำคัญต่างๆในแต่ละเดือนได้เลยค่ะค่ะครูโบคะต่อไปนะคะครูโบจะมีคำถามมาให้นักเรียนใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนใช่ละค่ะจากที่เด็กๆปลายทางนะคะได้เรียนรู้วันสำคัญในปฏิทินกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวครูโบมีคำถามให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเรามาฟังคำถามกันเลยค่ะนักเรียนจำวันสำคัญในเดือนอะไรได้บ้างนะคะซึ่งวันสำคัญดังกล่าวคือวันอะไรเด็กๆปลายทางคะฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจำวันสำคัญในเดือนอะไรได้บ้างวันสำคัญดังกล่าวคือวันอะไรคุณครูปลายทางคะช่วยให้นักเรียนลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะหรืออาจจะสุ่มนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะคุณแนนคะคุณแนนจำวันสำคัญในเดือนอะไรได้บ้างคะแล้ววันสำคัญดังกล่าวคือวันอะไรเอ่ยค่ะครูแนนนะคะจำวันสำคัญต่างๆได้หลายเดือนเลยค่ะอย่างเช่นในเดือนมกราคมนะคะก็จะมีวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งจะตรงกับวันที่1มกราคมค่ะและมีเดือนเมษายนด้วยนะคะจะมีวันจักรีและวันสงกรานต์ด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นวันสำคัญนะคะในแต่ละเดือนที่ครูแนน
จำได้นั่นเองแต่สำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะจำวันสำคัญอื่นๆที่แตกต่างจากครูแนนนะคะซึ่งก็ให้เด็กๆปลายทางนะคะสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะว่าเด็กๆจำวันสำคัญอะไรได้บ้างนะคะและอยู่ในช่วงเดือนใดนะคะซึ่งที่ครูแนนจำได้เมื่อสักครู่ครูแนนบอกว่าครูแนนจำในช่วงเดือนมกราคมได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือวันที่1มกราคมของทุกปีใช่ไหมคะใช่ต่อมาก็คือในช่วงของเดือนเมษายนใช่ไหมคะที่คุณแนนตอบมาก็คือมีวันจักรีแล้วก็มีวันสงกรานต์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนคำตอบของคุณแนนแต่ของเด็กๆปลายทางก็อาจจะแตกต่างไปจากคุณแนนหรืออาจจะมีบางคนตอบเหมือนกับคุณแนนก็ได้นะคะต่อไปค่ะครูโบเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใบงานใช่ไหมคะให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันค่ะใช่แล้วค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินกันไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้ครูโบและครูแนนนะคะก็มีใบงานที่2ในเรื่องของวันสำคัญนะคะมาให้เด็กๆได้ปฏิบัติกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคำชี้แจงในการทำใบงานที่2กันก่อนนะคะซึ่งคำชี้แจงนะคะบอกว่าให้นักเรียนเติมข้อมูลในปฏิทินและศึกษาข้อมูลวันสำคัญในปฏิทินนะคะที่ได้รับมอบหมายแล้วเขียนรายละเอียดความสำคัญลงในหัวข้อที่กำหนดให้นะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดในใบงานนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะคุณแนนค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เด็กๆจะต้องตอบนะคะให้ครบในแต่ละข้อซึ่งมีด้วยกัน3ข้อนั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวครูโบจะมาอธิบายคำชี้แจงนะคะในส่วนการทำกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะคะข้อแรกเลยบอกว่าให้นักเรียนนะคะเลือกเดือนในปฏิทิน1เดือนนะคะข้อที่2บอกว่าให้เติมวันที่นะคะของเดือนให้สมบูรณ์ข้อที่3นะคะบอกว่าตอบคำถามที่ครูกำหนดให้ถูกต้องนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงในส่วนของกิจกรรมของคุณครูนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคุณครูแจกใบงานในเรื่องวันสำคัญในปฏิทินให้กับนักเรียนค่ะข้อที่2คุณครูนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมทบทวนบทเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของการอธิบายในการทำใบงานนะคะครูแนนค่ะเดี๋ยวครูแนนจะมาอธิบายใบงานนะคะให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกให้ดูให้สำรวจปฏิทินนะคะแล้วเลือกปฏิทินมา1เดือนนะคะมาเติมข้อมูลลงในตารางหรือช่องที่ครูแนนได้กำหนดให้นะคะแล้วเด็กๆนะคะมาตอบคำถามลงในใบงานอีก3ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยวครูแนนนะคะจะมีปฏิทินนะคะให้นักเรียนได้สำรวจดูนะคะจะมีวันสำคัญต่างๆนะคะให้นักเรียนลองสำรวจดูแล้วก็เลือกมา1เดือนนะคะแล้วเขียนข้อมูลลงในปฏิทินได้เลยค่ะเขียนข้อมูลลงในใบงานนะคะค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมใบงานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปลายทางให้คำแนะนำแล้วก็เดินดูนักเรียนด้วยนะคะเพื่อช่วยนักเรียนในการทำกิจกรรมใบงานค่ะThank you.
อะไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมใบงานไปแล้วเสร็จเรียบร้อยกันทุกคนหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแนนและครูโบจะมาช่วยกันเฉลยใบงานให้นักเรียนได้ลองตรวจกันดูนะคะถ้านักเรียนคนใดทำไม่ทันนะคะให้นักเรียนลองดูของครูแนนและครูโบเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งในการเฉลยใบงานนั้นอันนี้จะเป็นแนวคำตอบนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะไม่ได้ตอบเหมือนครูแนนอาจจะเลือกเดือนอื่นก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นแนวคำตอบนะคะค่ะเดือนที่ครูแนนเลือกมา
ในปฏิทินนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2564นะคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีวันสำคัญก็คือวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564จะเป็นวันมาฆบูชาค่ะซึ่งเมื่อครูแนนได้ทำข้อมูลลงในช่องตารางในปฏิทินนะคะครูแนนก็จะมาตอบคำถามค่ะตอบคำถาม3ข้อแนวคำตอบของครูแนนนะคะวันสำคัญนี้คือวันมาฆบูชาค่ะซึ่งจะตรงกับวันในปีพุทธศักราช2564นะคะจะตรงกับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ค่ะในวันมาฆบูชาจะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั่นเองค่ะครูโบคะแล้ววันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไรบ้างคะพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ดูแนวคำตอบของครูแนนและครูโบย้ำนะคะว่าในการเฉลยใบงานครั้งนี้เป็นเพียงแค่แนวคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเดือนหรือเลือกเดือนในปฏิทินที่มีวันสำคัญอื่นๆได้เลยค่ะครูโบคะเดี๋ยวเราวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันสำคัญในปฏิทินค่ะคุณแนนค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินนะคะซึ่งวันสำคัญในปฏิทินในแต่ละเดือนนะคะก็จะแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงใดและมีความสำคัญอย่างไรค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนให้คุณครูปลายทางช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียนได้อีกครั้งเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูโบในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินก็ครูแนนและครูโบขอจบเพียงไว้เท่านี้แต่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสัปดาห์หน้าเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของคำบอกช่วงเวลานะคะส่วนสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมล่ะคะครูแนนสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแนนและครูโบขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย